ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ครับก็เดี๋ยวปลายปีนี้นะครับตอนตุลาคมก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับชื่อ OMG ครับรักจังหวะผิดจังหวะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งของ GDS ในปีนี้ครับได้กลับมาร่วมงานกับ GDS ของผมนี่จริงๆเรียกว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ GDS เลยเพราะปกตินี่จะเป็นนาดาวใช่อันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นซีรีส์เล่นละครอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยสวัสดีครับทุกคนที่มาดูที่ไหนบ้างสกายเพราะว่าอย่างก่อนนี้เป็นซีรีส์ละครต้องขยับมาเล่นเป็นหนังครับก็จริงๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในเรื่องของการ acting นะครับแต่ว่าก็อาจจะเราต้องแบบว่าขมวดทุกอย่างให้มันอยู่ภายในแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าหนังมันแบบเล่าเรื่องได้ยาวมากไม่ได้เพราะว่าคนต้องมาดูในโรงใช่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรให้มันแบบเพอร์เฟคมากที่สุดมันแตกต่างจากตอนแรกที่ตอนแรกน่าจะเรื่องความกดดันมั้งครับพอมีคิวน้อยเวลาที่ออนแอร์มันน้อยเราต้องแบบเตรียมตัวมาให้แบบดีที่สุดนอกจากมีอะไรอีกมั้ยคะนอกจากมีอะไรอีกก็เดี๋ยวจริงๆอีกปลายปีนี้ก็มีอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นหนังเหมือนกันแต่ว่ายังบอกไม่ได้ต้องรอเขาเปิดตัวก่อนทำไมช่วงหลังนี้ทำไมมันถึงจับงานหนังก็ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านไปเนี่ยระหว่างนั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาที่รับหนังมันแบบเป็นช่วงเวลาที่เราใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราหายไปทำงานไปถ่ายแบบกองก็จะแบบไม่ได้มาเปิดตามอีเวนต์ตามอะไรครับพอเราจบปีนี้ไป2เรื่องเราก็ต้องเตรียมแผนปีหน้าว่าแบบปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างก็มีเข้าไปคุยไปดีลงานกับผู้ใหญ่ครับใช่ว่าพี่บอยก็จีบเราในละครใช่ไหมคะจริงๆมีคุยกันไว้เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนอยู่นาดาวเราก็อยากไปทำงานกับพี่เขาอยู่แล้วด้วยผลงานที่จะได้เห็นคือเป็นพาร์ทแบบไหนคะก็คงเป็นงานไปถึงกับที่เข้าไปคุยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดขึ้นนะครับก็คงจะเป็นแบบละครอะไรเงี้ยแล้วครับสกายเหมือนตอนนี้เราปรับชื่อของเขาเหมือนสกายตู้เพื่อนลงล่างเพื่อนคอเพื่อนอะไรนี่คือมันตั้งใจเรายังไงคะน่าจะตามการเวลาครับนี่ผมปีนี้จะ25แล้วครับเป็นเจ้าเพศแล้วครับเป็นเจ้าเพศแล้วใช่ครับมีความกังวลอะไรไหมกับเป็นเจ้าเพศอะไรนะครับความกังวลอะไรไหมกับเป็นเจ้าเพศก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ผ่านมาก็มีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าเพศดีกับเป็นเจ้าเพศไม่ดีแสดงว่าก็มีความเชื่อเรื่องนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแล้วก็พยายามทำตัวให้มันแบบแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าก็แบบมีมูอะไรบ้างแหละตามความเชื่อของที่บ้านครับก็ทั่วไปครับปกติก็แบบที่บ้านก็จะแบบมีไปแก้ชงเพราะว่าที่บ้านก็แบบเป็นคนจีนใช่ก็ไปแก้ชงไหว้พระไทยไหว้พระจีนครับปีนี้เป็นประเทศอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทางที่ดีหรือยังไงครับหวังว่าจะเป็นที่ดีเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าปีนี้แบบเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรคัมแบ็กอ่ะกลับมาในรอบแบบ2ปีก็หวังว่าจะเป็นปีเป็นประเทศที่ดีเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็เว้นว่างไว้แล้วขอให้เป็นปีที่ดีเถอะแต่ว่า